บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับรายการของรายการที่เสียงอิสลามนะครับที่เราได้มาทำการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาอิสลามนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นคำสอนกับพวกเรานะครับวันนี้เราอยู่ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานคือสิ่งที่เป็นประโยคที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่ายาอัยยูฮันนาสซึ่งเราได้พูดคุยกันมาแล้วถึง12การเรียกหมายความว่ามันเป็นสำนวนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เรียกเรานะแสดงถึงการมีเกียรติของเราแสดงถึงการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความสำคัญกับพวกเราที่พระองค์ใช้คำว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงในเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันมานะครับถึง12การเรียกแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการเรียกที่13นะครับซึ่งเป็นการให้ความสำคัญไม่แพ้กับอันที่ผ่านๆมานะครับแล้วในวันนี้เราจะอยู่ในซูเราะห์อัลฮัจญ์นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องของการที่เราไปกราบไหว้ในสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่ามันมีผลอย่างไรนะครับในอายะนี้เนี่ยในซูเราะห์อัลฮัจญ์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮันนาซูดูริบะมะซาลุนโอ้มนุษย์ทั้งหลายดูริบะมะซาลโอ้มนุษย์ทั้งหลายได้มีการถูกยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งฟัสตะมิอูละดังนั้นพวกชาวทั้งหลายก็จงฟังนะครับจงฟังการเปรียบเทียบการยกตัวอย่างการเปรียบเปรยต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่ายาอัยยูฮันนาซูดูริบะมะซาลุฟัสตะมิอูละอินนัลละดีนะตะดออูนมินดูนิลลาฮิลันยัคลุกุซุบาบาวะลาวิจัตมะอูละฮุวะอิยัสลุบฮุมุซุบาบุชัยอัลลายัสตันกิซูฮุมินฎออฟัตตาลิบวัลมัตลูบอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้ว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายได้มีการถูกยกตัวอย่างเอาไว้นะครับดังนั้นพวกชาวทั้งหลายก็จงฟังว่าตัวอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกนี่ก็คือว่าอินนัลลซีนะตะดออูนมินดูนิลลาแท้จริงบรรดาผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ไปทำการเรียกร้องที่เป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลายัคลุกูซุบาบาวะลาวิจตะมะอูละพวกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถแม้กระทั่งในการสร้างซุบาบคือแมลงวันว่าเราวิจตมาอูละและถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งหลายทั้งหมดเลยเนี่ยจะมีการรวมตัวกันในการทำการสร้างแมงวันขึ้นมานะว่าอียัสลุบฮุมัดดูบาบุชัยอาลายัสตังกิดูฮุมินดอุฟัตตาลิบวันมัตตลูบนะถึงแม้ว่าแมลงวันนั้นมันจะนำสิ่งใดมาประสบกับพวกเขามาเจอกับพวกเขาเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการมันได้ดอฟัตตาลิบวันมัตตลูบออนแอร์ทั้งผู้ที่ขอแล้วก็ผู้ที่ถูกขอหมายความว่าทั้งคนที่ขอต่อดุบาบขอต่อแมลงวันแล้วทั้งแมลงวันที่เป็นสิ่งที่ถูกขอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถือว่าออนแอร์นะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการอิบาดะห์สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรทั้งจากหลักฐานทางด้านวะฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แม้กระทั่งหลักฐานในทางด้านสติปัญญาก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรและอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าการที่เราไปกราบไหว้ในสิ่งต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำการให้คุณไม่ได้ทำการให้โทษไม่ได้ทำการให้อะไรกับเรานะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกให้เราได้เห็นความสำคัญของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนะยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงตัวอย่างนะครับที่สำคัญเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาไปกล่าวว่าเป็นสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะจะเขาจะพยายามที่จะให้สิ่งนั้นเนี่ยขจัดสิ่งไม่ดีออกจากเขาก็ไม่สามารถที่จะมาจัดการได้เพราะสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ทำการจัดการได้เนี่ยก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้บอกว่าดออูฟัตตาลิบวันมัตลูบทั้งผู้ที่ขอแล้วก็ผู้ที่ถูกขอเนี่ยถือว่าเป็นคนที่
เป็นคนที่อ่อนแอทั้งคู่หมายความว่าคนที่ขอก็ไม่มีความสามารถในการจัดการเองได้แล้วคนที่ถูกขอเนี่ยหรือว่าผู้ที่ถูกขอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำการจัดการเองได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับมนุษย์ถึงสิ่งที่ไม่พึงบังควรนะในการที่เราจะไปกราบไหว้เคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราเห็นถึงความบกพร่องทางด้านสติปัญญาหมายความว่าการที่เราจะอิบาดะห์ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาใคร่ควรนะเพราะฉะนั้นในความอ่อนแอของเราแล้วเราก็ไปอิบาดะห์กับสิ่งอื่นที่อ่อนแอเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ไปจัดการกับสิ่งถูกสร้างต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำการจัดการได้เพราะนั้นพี่น้องฮะอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราตรงนี้เนี่ยกุรอานได้ทำการยกตัวอย่างนะเพื่อให้เราได้ทำการเห็นภาพแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้พี่น้องเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะกอมะตุลฮุจญะฮ์ให้พวกมุชริกีนได้เห็นถึงหลักฐานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ก็จะทำการประทานอายะห์กุรอานลงมาซึ่งเป็นสิ่งที่ให้เขาได้เห็นอย่างมีความชัดเจนนะครับนี่คือการส่งเสียงเรียกที่13นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการเรียกด้วยคำว่ายาอัยยูฮันนาสมาถึงเสียงเรียกที่14นะครับเป็นการเรียกร้องพวกเราไปสู่ความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะห์แล้วก็เตือนพวกเรานะฮะให้รอดพ้นจากชัยฏอนแล้วก็ให้รอดพ้นจากการที่เราไปยึดติดกับโลกดุนยานะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้ว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมวัคชาวยามัลลายัจซีวาลิดุนอูวะลาดิฮวะลามาวลูดุนฮุวะจาซินอูวาลิดิฮิชัยอะอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์นี้นะฮะซึ่งเป็นอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกด้วยคําว่ายาอัยยูฮันนาสอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนาสอิตตะกูร็อบบะกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่อผู้อิบาดของพวกเจ้าวัคชาวยามัลลายัจซีวาลิดุนอูวะลาดิฮวะลามาวลูดุนฮุวะจาซินอูวาลิดิฮิชัยอะอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักفلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ต่อมานะครับเสียงเรียกที่14นะครับที่เราได้อ่านกันไปเนี่ยนะฮะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ลุกมานนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นด้วยคําว่ายาอัยยูฮันนาสอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตรัสว่ายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมโอ้มนุษย์ทั้งหลายเป็นเสียงเรียกบรรดามนุษย์ให้มีการหันมาดูว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอิตตะกูร็อบบะกุมวัคชาวยามัลลายัจซีวาลิดุนอูวาลิดิฮิวะลามาวลูดุนฮุวะจาซินอูวาลิดิฮิชัยอะอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักกะฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายุรรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่อผู้อิบานของพวกเจ้าและคำว่ายำเกรงเนี่ยนะพี่น้องคำว่าอิตตะกุลลอฮ์คือคำที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์กล่าวกันอยู่อย่างเป็นประจำนะครับเพราะว่ามันคือหนึ่งในอายะห์กุรอานและคือสิ่งที่เราจะต้องอ่านกันอยู่ตลอดนะฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่อผู้อิบาดของพวกเจ้าหมายความว่าจงทำสิ่งขวางกั้นระหว่างเรากับการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้มีสิ่งขวางกั้นเอาไว้วัตตะอิตตะกูร็อบบะกุมจงยำเกรงต่อผู้บานของพวกเจ้าวัคชาวยามัลลายัจซีวาลิดุนอูวาลิดิฮิวาลิดุนอูวะลาดิฮและจงยำเกรงต่อผู้บานของพวกเจ้าแล้วก็จงมีความเกรงกลัวกลัววันที่พ่อเนี่ยไม่สามารถที่จะทดแทนลูกได้วะลามาวลูดุนฮุวะจาซินอูวาลิดิฮิชัยอะและลูกก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรทดแทน
พ่อได้อินนะวะดัลลอฮิฮักกะแท้จริงพันธสัญญาคำสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัจจริงฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรดังนั้นพวกชาวทั้งหลายก็อย่าไปหลงระเริงอะไรกับโลกดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกอรูรแล้วก็อย่าไปหลงระเริงกับสิ่งที่มันทำให้เขาได้หลงระเริงออกจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะนั้นพี่น้องฮะอายะห์นี้ก็คืออีกหนึ่งในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รู้ว่าวันกิยามะห์นั้นคือวันที่ยิ่งใหญ่และให้เรารู้ว่าเราต้องยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเลยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ทำการใช้ให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้วก็ให้มีการทิ้งสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีคำสั่งให้ทิ้งและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เขาได้รู้ถึงสภาพของวันกิยามะห์ที่เป็นวันที่ไม่ว่าใครก็ตามนะพี่น้องสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของเขาก็คือชีวิตของเขาเองหมายความว่าเขาจะไม่ไปขอให้คนนั้นรอดคนนี้รอดแต่เขาจะรู้อยู่ว่าผู้ที่จะต้องรอดในวันกิยามะห์เนี่ยก็คือตัวของเขาเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้คิดใครควรอยู่เสมอเนี่ยก็คือยายูฮันนัสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายอิตตะกูร็อบบะกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงมีความยำเกรงต่อผู้ให้บานของพวกเจ้านะเพราะนั้นพี่น้องฮะในวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เราจะต้องได้ไปเผชิญหน้าไปเจอกันอย่างแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการสัญญาเอาไว้นะแล้วพระองค์ก็จะไม่มีทางที่จะบิดผิวสัญญาอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีการเตือนนะพวกเขาให้เขาได้รู้ว่าโลกดุนยานั้นเนี่ยมันมีแต่ความเพลิดเพลินแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานะครับแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะดึงเราไปสู่การปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีนะครับมาดูต่อนะฮะเสียงเรียกข้อที่15นะฮะเป็นการกล่าวถึงเนื้อมาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเนื้อมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยเป็นสาเหตุที่เราได้เนื้อมาเนี่ยนะมาจากการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ในอายะห์นี้ว่ายาอัยยูฮันนาซุซกุรูนิอ์มะตุลลอฮิอะลัยกุมهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้ว่ายายูฮันนัสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายอุซกุรูนิอ์มะตุลลอฮิอะลัยกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงทําการรําลึกถึงนิอมะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มีให้กับเจ้าฮัลมินคอลิกินกอยรุลลอฮ์ยัรซุกุกุมมินัสซะมาอ์วัลอัรฎถามว่ามีคาลิกมีผู้สร้างอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยที่จะมาให้ริซกีกับพวกเจ้าแล้วก็จะให้ริซกีกับพวกเจ้าจากทางฟากฟ้าแล้วก็จากทางพื้นดินลาอิลาฮะอิลลาฮูไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกกล่าวไว้โดยแท้ๆนอกจากอัลเลาะห์ฟะอันนาตุฟะกูนและพวกเหล่านั้นเนี่ยจะโกหกกันทำไมหมายความว่าโกหกในสิ่งที่เขาได้ทำการยึดเหนี่ยวจิตใจกันนะในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้มนุษย์ทั้งหมดเลยนะให้คำนวณและคิดคำนวณถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับแล้วก็ให้เราได้รู้ว่าการคิดถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยด้วยกับหัวใจมีการยอมรับแล้วก็ลิ้นเราเนี่ยมีการทำการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรือนร่างเราเนี่ยมีการอิงกิยาดอิงกิยาดก็คือการทำการปฏิบัติตามนะครับในคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าการที่เราได้ทำการรำลึกได้คิดถึงเนี่ยมาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องเราไปสู่การขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้เตือนเราให้เราได้รู้ถึงรากฐานของเนี่ยมาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ก็คือสิ่งถูกสร้างแล้วก็คำว่าริสกีคือสิ่งที่อยู่ในน้ำมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าถ้าเรายิ่งมีความเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าไ
เราก็จะยิ่งได้รับในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทําการเตรียมไว้ให้กับเราที่สําหรับบรรดาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เรียกเราด้วยกับยาโยฮันนัสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําการบอกกับเราในเรื่องบทบัญญัติต่างๆผ่านทางอัลกุรอานนะครับให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นนิอมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราที่เราได้มีอิสลามหรือว่าเราได้มีสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เป็นความจําเป็นในการดําเนินชีวิตของเราพี่น้องถ้าหากว่าเพียงแค่เราคิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่มันจําเป็นในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยมีแต่ความสบายต่อมาอันนิดาอัสซาดิสอัชรเสียงเรียกร้องที่16ในอายะนี้เนี่ยหรือว่าในการเรียกร้องที่16เนี่ยเป็นการสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาว่าจะมีการฟื้นคืนชีพจะมีผลตอบแทนโดยที่จะต้องมีการปฏิบัติอามัลที่จริงจังอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนัสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคำนี้นะเราก็เกือบจะแปลเป็นกันแล้วนะฮะยาอัยยูฮันนัสโอบรรดามนุษย์ทั้งหลายอินนะวะดัลลอฮิฮักกุนฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกุรรอัยยูฮันนัสยาอัยยูฮันนัสโอมนุษย์ทั้งหลายอินนะวะดัลลอฮิฮักกะแท้จริงพันธสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นจริงหมายความว่าแท้จริงการวัดความสูงมาตรความสูงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยเป็นจริงฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกุรรดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าให้โลกดุนยาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้หลงระเริงวะลายะกุรรันนะกุมบิลลาฮิลกุรรแล้วก็ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราไว้นะก็คืออย่าหลงระเริงเพลิดเพลินกับสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาวะลายกุรรนะกุมบิลลาฮิลกุรรแล้วก็อย่ามีการวางแผนนะในการที่จะปฏิบัตินะในสิ่งที่ไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงผู้คนว่าสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฟื้นคืนชีพเนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นจริงไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นได้มีหลักฐานจากอัลกุรอานเยอะแยะมากมายมีหลักฐานทั้งสติปัญญาทั้งหลักฐานทั้งด้านความรู้ของเรานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกให้เราได้นำสิ่งนี้เนี่ยมาสู่การปฏิบัตินี่อีกหนึ่งในคำเรียกร้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์ได้บอกให้รู้ว่าสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นให้เราเตรียมตัวเอาไว้ว่าวันกิยามะห์เราต้องไปพบกับสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําการสัญญากับเราเอาไว้ว่าให้เราได้นําสิ่งนี้เนี่ยเอามาใช้ต่อมาพี่น้องฮะการเสียงเรียกที่17อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ายาอัยยูฮันนัสอันตุมุลฟุกรออิลัลลอฮ์วัลลอฮุฮุวัลกอนียุลฮะมีดโอบรรดามวลมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าทั้งหลายนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความต้องการไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลกอนีวัลลอฮุฮุวัลกอนียุลฮะมีดและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเป็นอัลกอนีอัลฮะมีดเป็นผู้ทรงร่ำรวยหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ต้องการสิ่งใดอัลฮะมีดพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้รับการสรรเสริญอยู่แล้วนะพระองค์ได้กล่าวสิ่งนี้เนี่ยเป็นการเตือนกลุ่มชนของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นการเตือนกลุ่มชนที่มาหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียงเรียกร้องสุดท้ายนะครับนิดาอัสซามินอัชรเสียงเรียกร้องที่18นะฮะให้เรารู้ว่าผู้คนเนี่ยอยู่ในรากฐานเดิมของเขาเนี่ยรากฐานเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่มีความแตกต่างกันก็คืออะไรฮะคือความยำเกรงหมายความว่าการที่เราจะบอกว่าใครดีกว่าใครเนี่ยก็ให้เราดูเรื่องของความยำเกรงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์นี้นะฮะในซูเราะห์ฮุจุรอตว่ายาอัยยูฮันนาสอินนาคอละกอนากุมมินซะกะรีวะอุนซาโอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงเราเนี่ยได้สร้างพวกเจ้ามาสร้างมาจาก
ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงวะจะอัลนากุมชูอูบะวะกบาอิลาลิตาอารฟูแล้วเราก็ให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นอยู่กันเป็นก๊กเป็นเผ่านะลิตาอารฟูเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะได้ทำความรู้จักกันอินอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอักกอกุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งนักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดเพราะนั้นพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือผู้ที่พระองค์ทรงรู้อย่างละเอียดพระองค์ทรงรู้ว่าใครมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ว่าใครที่ไม่ได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นนี่คือเสียงเรียกทั้ง18ข้อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการบอกกับพวกเรานะครับถึงการเอาใจใส่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เอาใจใส่กับเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็อัสลามุอะลัยกุมวะนานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน